ครับแบ่งเป็น2ประเภทครับประเภทความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรของกลางก็นี่ครับเฟอร์รารี่สีแดงนะครับรุ่น F430 แล้วก็สีเหลืองนะฮะสีเหลืองกับสีแดงนี่คันละ25ล้านบาทนะฮะแล้วก็ยังมีเล็กซัสนะฮะมีรถโตโยต้าอีก7คันนะครับยังมีอีกเยอะเลยนะฮะยังมีแม้กระทั่งน้ำยาแอร์เลื่อยโซ่รถยนต์นะครับเครื่องคิดเลขเป๋าฮื้อกระป๋องผงซักฟอกนาฬิกาข้อมือเครื่องเล่นเกมผ้าห่มเสื้อผ้าชุดกีฬารองเท้ายากาแฟสุราโอ้โหรวมมูลค่าแล้วนะครับรวมมูลค่าแล้วทั้งหมดเนี่ย90กว่าล้านบาทโอ้โหนี่ฮะเฉพาะรถก็โอ้โหเท่าไหร่ไปแล้วนะฮะเฟอร์รารี่2คันนี้ก็50ล้านแล้วมีคนในเมืองไทยมีความสามารถจะซื้อได้ไม่กี่คนหนึ่งในนั้นก็คือคุณกนกเนี่ยซื้อได้หนีภาษีเหรอไม่ใช่เอาแบบไม่ต้องหนีภาษีเลยว่าเหรอปะโทนี่นะฮะแล้วก็คุณสมชายที่พอดีก็เชื่อว่าต้นทางน่าจะมาจากสหรัฐนะฮะนี่ก็จับได้ครับเอาละวันนี้ก็เวลาหมดนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ